ส่วนเหตุการณ์คาร์บอมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีข้อมูลเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะมีผู้ที่ก่อเหตุร่วมขบวนการไม่ต่ำไปกว่า10คนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสอบปากคำรปภ.หลายปากด้วยกันนะคะเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางด้านของผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีได้มีการปล่อยตัวรปภ.ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาเกาะสมุยที่ถูกควบคุมตัวตามมาตรา44ครบกำหนด7วันนะคะเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะสมุยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปส่งยังสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางรปภ.ได้ขอผ่านทางเจรตำรวจบอกว่าพวกเขาจะขออยู่ในความดูแลของฐานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งทางด้านของพลตรีเกื้อกูลอินนาจะผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าสำหรับในส่วนของจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีไม่ขัดข้องในเรื่องนี้นะคะทางรปภ.ต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนว่ายินยอมให้ทางทหารเข้ามาดูแลรปภ.ที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาควบคุมหลังจากเกิดเหตุระเบิดคาร์บอมดังกล่าวค่ะ